น้องน้ำคะคุณยายนี่คือเป็นคุณยายแท้ๆของน้องน้ำไหมลูกไม่แท้ค่ะยายเป็นโรคอะไรบ้างครับยายจำได้ไหมฮะยายจะเป็นไขมันหุ้มปอดแล้วก็ถุงลมโป่งพองแล้วก็ไอ้ไส้เลื่อนเวลายายเขาจะกินเนี่ยหนูพูดกับเขาว่าไงคะยายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเค็มนะตายนะเค็มนะสมมติเวลายายจะไปเข้าห้องน้ำยายไปยังไงครับเอาถัดค่อยๆถัดไปจ้ะถัดอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงตรงนี้หนูรักยายนะจ้ายายอย่าเพิ่งไปอย่างหนูนะก่อนหน้านั้นเราปกติไหมใช่ครับผมปกติครับแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับคุณหมอบอกไว้ว่าอายุ40ปีครับก็จะเสียชีวิตด้วยความเคารพนะพี่น้อยทำไมต้องอยู่โอปอเพราะอะไรทำไมถึงไปเลือกคนพิการทำไมถึงไม่เลือกคนดีที่เขาแข็งแรงทำงานได้อะไรเงี้ยไอ้ชะตาคนเรามันไม่เหมือนกันอาจจะเป็นคู่กันมาเขาก็เลยพรหมลิขิตให้มาเจอกันรักนะจะดูแลตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปัญญาปันสุขไลฟ์นะครับปัญญาปันสุขรูปแบบพิเศษครับวันนี้เรายังคงปันสุขกันแบบต่อเนื่องส่งกำลังใจให้ทุกครอบครัวกันครับวันนี้มาดูกันครับว่าปันสุขฉุกเฉินของเรานั้นจะช่วยเหลือแต่ละครอบครัวอย่างไรกันได้บ้างครับไปที่ครอบครัวแรกเลยครับเรื่องราวของหนูน้อยคนนี้ครับหนูน้อยคนนี้ชื่อว่าน้องน้ำเธอเพิ่งอายุได้เพียงแค่13ปีเท่านั้นนะครับเธอจะต้องดูแลคุณยายนะฮะน่ารักมากเลยนะครับคุณยายท่านอายุ74ปีโรคที่คุณยายเป็นนะฮะมากกว่า10โรคด้วยกันเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจตับโตไขมันพอกตับไส้เลื่อนโอ้โหนี่นับไม่ไหวนะฮะมือ10มือนี้จึงเป็นหน้าที่ของน้องน้ำครับอายุ13ปีที่ต้องดูแลรับผิดชอบคุณยายเพียงคนเดียวในบ้านคอยทำงานบ้านดูแลคุณยายเพราะฉะนั้นทำให้น้องน้ำนั้นมีปัญหาเรื่องการเรียนครับหมายความว่าได้ไปเรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างต้องหยุดเรียนบ้างเพราะต้องดูแลคุณยายบางครั้งต้องพาคุณยายไปหาหมอไปไงรู้ไหมฮะขี่ซาเล้งครับพาคุณยายไปอายุ13ปีนะฮะแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงอะไรมากที่สุดเลยนั่นคือสภาพของบ้านที่คุณยายและน้องน้ำอยู่นั้นมันมีสภาพที่ผุพังสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือถ้าบ้านมันพังขึ้นมาแล้วอยู่กัน2ยายหลานอันตรายมากครับวันนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าปันสุขฉุกเฉินของเรานั้นจะช่วยเหลืออะไรคุณยายกับน้องน้ำได้บ้างตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีน้องน้ำครับสวัสดีครับคุณยายครับคุณยายอายุเท่าไหร่ครับ74จ้าน้องน้ำอายุเท่าไหร่นะคะ13ค่ะ13ปีตอนนี้ที่บ้านอยู่กันกี่คนคะเนี่ยอยู่กัน2คนน้องน้ำจ้าทำไมอยู่แค่2คนล่ะครับแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะอ๋อพ่อเขาก็มีเมียใหม่จ้าอ๋อแล้วคุณแม่ล่ะครับแม่เขาตอนก่อนเขาทำงานตอนนี้เขาไม่สบายอ่ะนอนอยู่ห้อง ICU ไปรับมาเมื่อวานนี่จ้ะเพิ่งไปรับมาคุณแม่อยู่ที่บ้านด้วยจ้าไม่สบายจะเดินไม่ได้น้องน้ำคะคุณยายนี่คือเป็นคุณยายแท้ๆของน้องน้ำไหมลูกไม่แท้ค่ะยายหนูเป็นเพื่อนของยายค่ะแล้วทีนี้พอยายหนูตายยายกับตาเขาก็มาอยู่ด้วยกันและยายเขาก็มีลูกติดตาหนูก็มีลูกติดค่ะซึ่งแต่คุณยายท่านก็คือเลี้ยงน้องน้ำมาตั้งแต่เล็กเลยใช่ตั้งแต่เดือนหนึ่งจ้ะครับคุณยายครับดูจากข้อมูลทีมงานส่งมาให้ดูเนี่ยยายเป็นโรคอะไรบ้างครับยายจำได้ไหมฮะยายจะเป็นไขมันหุ้มปอดแล้วก็ถุงลมโป่งพองแล้วก็ไอ้ไส้เลื่อนแล้วก็ตับโตครับแล้วก็ตับอักเสบฮะแล้วก็เบาหวานความดันแล้วก็ความดันโรคหัวใจจ้ะแล้วเป็นไงเวลาสุขภาพร่างกายแย่นี่ยายเป็นยังไงบ้างเนี่ยยายก็เดินไม่ค่อยไหวครับกินข้าวไม่ค่อยได้ถ้าจะกินได้กินกับน้ำพริกกินได้อ้าวน้ำพริกกินก็ไม่ดีก็ไตก็ไม่ดีอีกสิก็มันก็อร่อยดีอะจ้ะมีทางกินได้กินอย่างอื่นก็กินไม่ได้แต่เค็มก็ไม่กินเค็มมากอย่ารู้น้องน้ำยายดื้อไหม
ดื้อค่ะดื้อทะเลาะกับยายบ่อยไหมพูดบ่อยอะทุกวันเลยค่ะน้ำเวลาน้ำพูดกับยายสำเภาเนี่ยเวลายายเขาจะกินเนี่ยหนูพูดกับเขาว่าไงคะยายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเค็มนะตายนะเค็มนะไม่ได้เค็มธรรมดาเค็มนะตายนะพูดอย่างนี้เลยนะแล้วฟังไหมยายเขาฟังไหมเนี่ยไม่เป็นไรกินนิดเดียว น่ารักจังเลยอ่ะนี่แหละครับแม้ไม่ใช่ยายหลานกันแท้ๆแต่ทั้งคู่ก็รักกันมากซึ่งยายสำเภาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากด้วยอาการป่วยที่เป็นอยู่แต่ก็ได้น้องน้ำแหละครับที่คอยดูแลคุณยายคนนี้อยู่ตลอดไม่เคยห่างคนที่ดูแลคุณยายสำเภาคือใครคะในบ้านหลังนี้หนูอ่ะสมมติเวลายายจะไปเข้าห้องน้ำยายไปยังไงครับถัดไปจ้ะถัดยังไงยายถัดเอาถัดค่อยๆถัดไปจ้ะอ้าวแล้วทำไมไม่เดินไปอ่ะยายอ๋อเดินไปมันเหนื่อยจ้ะพักอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงตรงนี้ค่ะก็คือเวลาคุณยายจะเข้าห้องน้ำสมมุติจะเข้า8โมงก็เดินทางตั้งแต่7โมงใช่ก็จะปรับร้านนั้นก็ต้องค่อยๆกระตัดตัดไปจ้ะยายพอแล้วห้องน้ำเนี่ยพอเข้าปุ๊บเข้าได้เลยไหมครับเพราะว่าประตูปิดไม่ได้แล้วมันผุปวกมันกินจ้ะมันก็เป็นรูดิยายเป็นรูเอาก็มองก็ถูกเอาลวดผูกเอามั่งยายพอนั่งเนี่ยคือยายนั่งได้สะดวกไหมจ๊ะเวลาเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันสูงจ้ะตาก็ทำไว้มันสูงเอ้าแล้วคุณตาไปไหนครับยายตาตายไปแล้วจ้ะตายไปเมื่อไหร่เสียเมื่อไหร่สองปีสองปีได้แล้วมั้งสองปีได้นะจ้ะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณตายังอยู่คุณตาเป็นคนพาคุณยายไปหาหมอขายที่เขาทำลูกโป่งจ้ะทำลูกโป่งแล้วยายเดินไปขายเห็นบอกเมื่อก่อนจะไปหาหมอคุณยายไปกับคุณตาไปยังไงครับอ๋อเมื่อก่อนนี้ตาเขาจะขี่รถไปให้ครับขี่รถซาเล้งเนี่ยไปส่งจ้ะแล้วตาเขาก็นอนอยู่ในรถแล้วอยู่ๆวันนึงทำไมอยู่ๆคุณตาถึงมาบอกน้องน้ำว่าเขาบอกน้องน้ำว่าเอายังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นตาเขาไม่ค่อยสบายค่ะแล้วทีนี้ก่อนที่ตาจะเข้าโรงพยาบาล3วันตาเขาสอนหนูขับรถพอตกอีกวันนึงแกไม่สบายแกบอกว่าน้องน้ำเย็นนี้พาตาไปโรงพยาบาลได้ไหมสรุปตาก็คือนอนโรงพยาบาล7วันแล้วก็เสียเลยค่ะทำไมอยู่ๆคุณตาถึงตัดสินใจสอนหนูล่ะไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้แกคล้ายๆแกรู้วันตายของแกหรือไงก็ไม่รู้แกบอกกับน้องน้ำตาจะสอนให้ขับรถนะจะได้พาตาจะได้พายายไปไหนๆได้ยายถามจริงคิดถึงตาบ้างมั้ยเนี่ยคิดถึงจ้ะยายร้องไห้ทุกวันจ้ะเหรอยายร้องไห้ทุกวันเลยเมื่อก่อนร้องไห้ทุกวันเลยนี่ก็ร้องน้องน้ำก็บอกกับยายตาตายไปแล้วนะไม่ต้องร้องหรอกยายคิดถึงตามั้ยคะคิดถึงค่ะวันนี้หน้าที่ของคุณตามาเป็นหน้าที่ของหนูน้องน้ำเป็นยังไงบ้างมันหนักมันเหนื่อยขนาดไหนคะน้องน้ำเขาก็เหนื่อยค่ะเขาเหนื่อยแทบทุกวันเลยตอนนี้เพราะว่ายายก็ไม่ไหวยายครับหลานสาวคนนี้ต้องทำอะไรบ้างครับในหนึ่งวันออกเขาก็ตื่นมาปุ๊บก็เขาก็ทำบ้านทำอะไรทำชามช่วยชามทำอะไรทีเวลานั่นสายๆหน่อยเขาก็น้องน้ำยายหิวข้าวนะก็เอาข้าวมาให้กินพอกินเสร็จเขาก็เก็บเสร็จก็เดี๋ยวก็พอสายๆหน่อยก็ครูก็ส่งงานมาต้องทำงานจ้ะเรียนออนไลน์ค่ะครูทำอะไรบ้างทำกับข้าวให้ยายแล้วก็เวลาเดินนิดๆหน่อยๆยายเขาจะหายใจไม่ค่อยออกค่ะหนูก็ต้องวิ่งกลับมาเอาที่พ่นยาให้ยายอีกค่ะแล้วตอนนี้แม่มาอยู่ก็ตอนเช้าก็หาข้าวให้แม่ด้วยแล้วก็พ่อใหม่ด้วยเพราะว่าพ่อใหม่เขาเป็นอัมพาตอัมพาตค่ะแปลว่าก็มาอยู่อีกคือทั้งแม่ด้วยแล้วก็พ่อใหม่ด้วยค่ะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แปลว่าหนูต้องดูแล3คนจ้ะแล้วหนูมีเวลาไปเรียนไหมคะมีบ้างค่ะ
มื่อก่อนนี้ที่เขาเรียนอยู่ที่ป.6เขาก็ไปทุกวันพอไปถึงปุ๊บก็เย็นก็กลับเขาไม่อยู่แล้วกับเพื่อนเขาไม่เคยเฉลียวฉลาดไปไหนเลยน้องนาพี่ซีถามหน่อยได้ไหมครับว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเป็นหมอค่ะอุ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงอยากเป็นหมอเพราะอะไรบอกอยากรักษายายจ้ะรักษายายแล้วก็รักษาคนอื่นได้ด้วยจ้ะยายครับแล้ววันนี้อยู่กัน2คนเนี่ยตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มด้วยแล้วรายได้นอกจากที่คุณพ่อให้ทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่คะน้องน้ำคุณพ่อส่งมาเดือนละ 1,500 ค่ะโอ้คุณพ่อก็ส่งมาให้ทุกเดือนค่ะแล้วมันพอไหมคะมันมีรายได้ทางอื่นไหมจ้ะยายพอค่ะมีของเบี้ยคนพิการด้วยค่ะอืมพอนี่คือค่าอะไรบ้างยายพอกัน2คนถูกไหมเราก็กินน้อยหน่อยจ้ะยายอดบ้างไหมน้องน้ำถามจริงๆอดบ้างไหมเนี่ยอดบ้างจ้ะเอ้าก็แสดงว่าอดมันก็ไม่พอสิยายแล้วจะทำยังไงเราก็ทนเอาจ้ะแต่ยายชอบกินข้าวกับน้ำพริกแต่ทีนี้หลานเนี่ยเพิ่งพูดอยู่หยกๆนี่ยังจะเอาอีกเนี่ยก็เพิ่งพูดว่าไม่ให้กินทีนี้หลานเนี่ยก็กินไข่ทอดไข่ดาวน้ำถามจริงมื้ออาหารที่หนูกินแล้วมันอร่อยที่สุดหรือรู้ที่สุดในชีวิตของหนูคืออะไรหนูจำได้ไหมพิซซ่าค่ะพิซซ่าเหรอนานยังก็หลายเดือนแล้วค่ะเพราะว่าลุงเขาซื้อมาให้อืมแล้วก็ไอ้นี่อีกไก่อะไรอ่ะ KFC จ้ายายชอบไหมจ้ะอ๋อยายก็ชอบจ้ะ ยายอะไรที่ไม่จืดยายกินได้หมดเลยไม่ค่อยได้กินหรอกจ้ะโอ้โอเคน้ำทุกวันนี้เราไปโรงเรียนเนี่ยเอาตังค์จากไหนอะลูกคนเก็บเงินค่ะค่ะตังค์จากยายนี่เนี่ยยายก็ไม่ค่อยกินอะไรให้หลานไปโรงเรียนให้หลานมีกินชีวิตที่ต้องทนกับความลำบากในทุกๆวันของสองยายหลานคู่นี้จะเป็นอย่างไรอีกบ้างติดตามช่วงหน้าครับกลับมาให้กำลังใจกับสองยายหลานคู่นี้กันต่อครับที่นอกจากตัวคุณยายที่ป่วยหลายโรคแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือสภาพบ้านที่เก่าทรุดโทรมที่พร้อมจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อเลยครับทีมงานครับอยากให้น้องน้ำพาดูหน่อยคุณยายครับคุณยายอาจจะต้องนั่งตรงนี้แป๊บนึงเนาะยายจ๋าพาเดินหน่อยคุณผู้ชมฮะตรงนี้ค่ะปลวกมันกินตรงเนี้ยถ้าปลวกกินไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะที่อื่นมันก็ไปแน่นอนห้องตรงนี้คือห้องซ้ายมือขวามือหนูนี่ตรงนี้คือตรงนี้ยายหนูนอนค่ะหนูกับยายนอนอยู่ตรงนี้แล้วน้องน้ำนอนตรงไหนลูกหนูนอนกับยายในมุ้งเนี่ยค่ะอ๋อโอเคแล้วไงต่อไปพาไปตรงนี้มันจะเป็นห้องมันจะเป็นส่วนเดียวกับห้องหนูแล้วลุงเขามาอยู่ลุงกับพี่มาอยู่ถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมครับสังเกตได้นะฮะว่านี่เริ่มเป็นรูเริ่มผุมันผุหมดแล้วนะฮะตรงนี้มันก็รั่วค่ะแต่ว่ายาเขาเอาพลาสติกมาทำเป็นเปย์ค่ะน้ำนี่เวลาฝนตกนี่เปียกไหมเนี่ยมันไม่ถ้าตรงไหนมันไม่มีเปย์ตรงนี้มันจะสาดเข้ามาได้ค่ะแล้วหนูทำไงอ่ะยายเขาให้หนูเอาเปย์เอาถุงพลาสติกสีดำมาห้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผูกสี่รอบสี่ด้านแล้วถ้ามันเป็นรูอย่างนั้นหนูก็เอาไอ้ที่แปะสังกะสีแปะตรงรูไว้ค่ะนี่หนูทำทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นแม่ครัวแม่บ้านเป็นช่างด้วยเนี่ยเออน้องน้ำพาพี่ซีไปดูห้องน้ำหน่อยได้ไหมลูกขอดูห้องน้ำหน่อยน้องน้ำคะอย่างนี้เวลาคุณยายถัดก็คือลงบันไดอย่างนี้ใช่ไปไหนต่อแล้วก็มาห้องน้ำเลยไหนดูฮะทีมงานขอดูนะฮะเนี่ยมันผุมาแล้วนี่มันเริ่มไปแล้วนะฮะไปแล้วค่ะเอามือเท้านิดเดียวเนี่ยก็ไปแล้วกลบน่าจะพังทลายหมดเลยนั่นเนี่ยแล้วนี่ดูส้วมนะฮะดูโถส้วมไม่มีที่พิงหลังด้วยนะไม่มีค่ะโหนี่อ่ะโอเคนี่ได้เห็นแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งน้องน้ำและทุกคนในบ้านก็ใช้ห้องน้ำอันนี้บ้านหลังนี้อยู่มานานกี่ปีแล้วน้องน้ำอยู่ตั้งแต่หนูเกิดแล้วค่ะนี่มันเหมือนแล้วก็พื้นตรงนี้มันไม้มันบางค่ะเวลาเดินมันก็จะขึ้นลงอะ
นี่มันเหมือนหนูอยู่ด้วยความลุ้นเหมือนกันเนี่ยว่ามันจะทะลุเมื่อไหร่เนี่ยน้ำอันตรายนะเนี่ยยายเอาจริงๆนะดูในบ้านอันตรายนะเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเกิดบ้านมันพังขึ้นมายายจะทำยังไงเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เอาแต่ที่ยายคิดว่าถ้าไม่มีใครมาช่วยไงก็พิงนั่นเข้าไม่ให้ฝนมันตกเปียกหลานก็แล้วกันจ้ะตอนนี้ยายเป็นห่วงอะไรมากที่สุดครับเนี่ยอ๋อห่วงบ้านก็ห่วงบ้านก็ห่วงหลานจ้ะยายซื้อผ้าใบไว้ว่าถ้าสังกสีไม่เป็นไงก็ยายก็ใช้ผ้าใบคลุมก่อนหน้านี้ยังมีคุณตาอยู่วันนี้ไม่มีคุณตาแล้วเวลามันมีปัญหาบ้านมันมีอะไรแบบนี้ยายรู้สึกท้อใจมั้ยฮะร้องไห้จ้ะร้องไห้แล้วก็พูดคนเดียวว่าตาเอ้ยบ้านพังหมดแล้วนะที่ไหนพังก็ให้มันพังไปเราก็เอาแต่ที่อยู่กับหลานแค่นั้นนะจ๊ะยายครับถ้าวันหนึ่งเกิดยายไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วน้องน้ำจะทำยังไงอ่ะจ๊ะยายหลานลำบากจ้ะถ้าคุณยายเขาไม่อยู่แล้วจริงๆหนูทำยังไงเนี่ยก็เคยบอกเขาว่าถ้ายายไม่อยู่ก็ไปอยู่กับพ่อนะเขาบอกเขาไม่เอางั้นก็ไปอยู่กับแม่เองก็ได้เขาบอกเขาไม่เอาแล้วจะอยู่กับใครจะอยู่กับยายถ้าสมมติเจ้าไม่มียายจริงๆก็แล้วแต่เขาตัดสินใจของเขาเองจ้ะเราบังคับไม่ได้น้ำวันนี้รักคุณยายไหมคะรักค่ะแล้วบอกรักคุณยายบ้างไหมลูกบอกจ้ะยายก็รักยายรักยายนะจ้ายายอย่าเพิ่งไปอย่างหนูนะคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นความรักของสองยายหลานที่มันดูแล้วมันน่ารักจริงๆนะแต่ว่าในชีวิตความเป็นอยู่จริงๆนั้นก็คงเป็นความทุกข์ของคุณยายผมเชื่อเหลือเกินครับวันนี้คุณยายไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกแต่ห่วงหลานสาวคนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคุณยายครับเพื่อความปลอดภัยของคุณยายวันนี้ผมเป็นห่วงคุณยายจริงๆวันนี้ปันสุขฉุกเฉินขอมอบอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านให้กับคุณยายและน้องน้ำทั้งหมดเลยนะครับจ้าสวัสดีจ้ายายวันนี้นะครับคุณยายผมจะให้นะครับไม้โครงสำหรับทำเสาและหลังคาบ้านมีเงื่อนไขอันเดียวเลยนะถ้าจะให้ทำบ้านยายห้ามกินเค็มห้ามกินน้ำพริกห้ามกินหวานยายทำได้ไหมได้จ้าขอกินนิดๆหน่อยๆขอกินนิดๆหน่อยๆมั่งก็ได้จ้าขอกินนิดๆหน่อยๆได้จ้ายายได้ให้ยายมีความสุขแล้วก็เมื่อกี้ไม้โครงนะทำเสาบ้านและหลังคาบ้านเอาไม้โครงสำหรับทำโครงผนังและพื้นบ้านด้วยครับจ้าขอบใจมากๆจ้าไอ้เจริญจ้าตรงไหนที่มันผุมันพังเอาไปทำเลยนะฮะแล้วไม้สำหรับปูพื้นและสังกะสีอีก20แผ่นครับไปเลยจ้าขอบใจมากๆไม่ใช่แค่นี้ยายไม่ต้องกังวลเรื่องจ้างนะงบประมาณและค่าซ่อมแซมทั้งหมดปัญญาบรรสุขไลฟ์ออกให้เลยครับจ้าขอบใจมากๆจ้าและขอเพิ่มนะสำหรับชีวิตความเป็นอยู่นะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็คงได้เห็นแล้วนะฮะเราขอมอบนะครับที่นอนปิกนิก2ชุดมอบให้เลยอ๋อไม่เอาไม่ได้เหรอยายนิดนึงเนี่ยให้หลานทำไมเดี๋ยวมันนิ่มหมอยายหรือว่ายังไงนอนไม่ได้มันปวดหลังจ้ะแต่หลานน่ะนอนได้ยายนอนไม่ได้ก็ให้หลานไงจ้ะยายเป็นเจ้าแรกบอกไม่เอาไม่ได้เหรออยากให้ยายอยากให้ให้ได้มั้ยนอนมันปวดหลังจ้ะเพราะยายเอาที่เท็จจริงเลยจ้ะเอาเป็นอาหารการกินได้มั้ยยายข้าววรรณภพยายครับให้กับน้องน้ำข้าววรรณภพเป็นข้าวเติมวิตามินพิเศษเลยสะอาดยายจ๋าอันนี้ไม่ต้องซาวแล้วนะข้าวนี้ใส่หม้อหุงแล้วทานได้เลยนะครับเอาไปเลยครับ30กิโลจ้าขอบใจมากมาม่าไปด้วยน้ำมาม่าไป10ลังครับโอ้มันมากไปจ้ะเอาปลากระป๋องไปด้วยยายปลากระป๋องอีก10แพ็คจ้าขอบใจมากๆจ้าไข่ไก่ไปด้วยฮะเอาไข่ไก่ไปด้วยจ้าขอบใจจ้าก็ชอบกินไข่ดาวทอดนี่เรามีไข่ไก่แล้วใช่ไหมเอาน้ำดื่มไปอีก
20แพ็คครับจ้าขอบใจมากมากจ้าและที่สำคัญเมื่อกี้อยากจะถามยายอยากกินเคฟซีไหมอ๋อเคฟซีก็อยากกินเหมือนกันจ้าเออไม่เป็นไรจะซื้อมันจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้มื้อนี้ซีเลี้ยงเองยายเดี๋ยวสั่งนะน้องน้ำสั่งให้ยายนะนะเดี๋ยวพี่ซีเลี้ยงเองโอเคไหมยายยิ้มได้ยังยายมีความสุขจ้าแต่คุณด้วยจ้าครับผมเป็นกำลังใจให้คุณยายสำเภานะครับน้องน้ำคะน้องน้ำสู้ๆนะค่ะพี่ซีเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำนะค่ะนะสู้ๆนะยายครับเป็นกำลังใจให้นะครับจ้าสู้ๆนะครับโชคดีครับเจริญจ้าครับครับคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเรื่องราวของผู้ชายหัวใจแกร่งคนหนึ่งครับที่เขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตของเขาเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับคือเขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่เกิดแต่อาการไม่ออกคุณผู้ชมมาออกตอนไหนรู้ไหมฮะมาออกตอนอายุ11ขวบกล้ามเนื้อกับเริ่มไม่มีแรงและลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเบญจเพสครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้เขาเดินไม่ได้อีกเลยแต่ที่ผมบอกผู้ชายคนนี้เขาหัวใจแกร่งคือเขาไม่ยอมแพ้ครับและยอมรับโชคชะตาชีวิตตัวเองเอาตัวเองนั้นไปร่ำเรียนฝึกวิชาชีพจนสามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดและเขาดำเนินชีวิตได้อย่างดีจนกระทั่งว่าเขาพบรักครับแต่วิกฤตของโควิดทำให้รายได้ที่เขาเคยทำได้วันนี้น้อยลงเงินไม่พอใช้มาหลายเดือนแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องมาฟังเรื่องราวของเขาครับอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะคุณอะไรครับคุณโอปอทองเอ็มพูดผมโอปอทองเอ็มครับผมอืมใจเย็นนี่ยังไม่ทันไรเนี่ยข้างๆสกิด เอ้ยไหววะเนี่ยโอเคนะโอปอครับผมโอปออายุเท่าไหร่ครับอายุ36ปีครับผมสาวสวยที่อยู่ข้างๆคือใครเอ่ยอ๋อนี่แฟนผมครับพี่น้อยครับชื่อหน่อยอายุเท่าไหร่ครับ46ค่ะโอ้ไม่รู้ว่าชอบผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ชอบเด็กก็ไม่รู้ทั้ง2อย่างครับน่าจะทั้ง2อย่างเนาะก็ได้มาเจอตรงกลางเนาะโอปอครับเราเคยใช้ชีวิตเดินเหินได้ปกติมันเกิดอะไรขึ้นครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็คือว่าช่วงประมาณอายุ11ขวบครับมันก็เริ่มมีอาการแบบว่าอ่อนแรงลงครับแบบว่าวิ่งช้าลงรู้สึกได้เลยก่อนหน้านั้นเราปกติไหมใช่ครับผมปกติครับเหมือนเด็กๆทั่วไปเลยครับแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมฮะตอนนั้นผมอยู่กับปู่ครับอยู่กับปู่กับพ่อครับโอเคงั้นขออนุญาตย้อนกลับไปตอนที่อายุ11ขวบเพราะอาการมันมานะตอนนั้นคือครับผมเริ่มแบบว่าอ่อนแรงลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อก็พาไปหาหมอครับไปตรวจว่าเป็นโรคอะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้อายุจะสั้นครับผมอายุจะไม่ยืนยาวเขาบอกว่าอายุจะสั้นได้ถึงประมาณเท่าไหร่ครับก็คุณหมอบอกไว้ว่าอายุ40ปีครับก็จะเสียชีวิตคุณหมอว่าให้ทำใจเพราะว่าโรคนี้รักษาไม่ได้ครับพอได้ยินแบบนั้นแล้วโอปอรู้สึกไงสุดกลัวครับแล้วยังทำใจไม่ได้แน่ก็พยายามจะลืมมันนะครับลืมที่หมอบอกว่าจะเสียชีวิตนะครับแล้วมันเริ่มมีอาการหนักจริงๆกันตอนไหนฮะทั้งหนักเลยก็ตอนที่ล้มครับที่ว่าล้มครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอน25ปีครับที่ว่าล้มครับล้มแล้วลุกขึ้นยืนไม่ได้อีกเลยจำได้ไหมเหตุการณ์วันนั้นคือมันเป็นยังไงขับมอเตอร์ไซค์มาจอดที่ใต้ถุนบ้านครับแล้วก็ลุกยืนครับพอลุกยืนแล้วหัวไปชนกับไม้นะครับกับขื่อไม้ครับก็เลยล้มไปเลยล้มมันเจ็บที่ขาครับแล้วนี้ขามันยืดไม่ตรงเลยครับขามันงอครับคุณหมอบอกว่าทำใจนะเพราะว่าต่อไปนี้เราจะลุกไปเดินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอก็เลยให้รถวีลแชร์มา1,000เพียงแค่ไม่กี่แค่เสี้ยววินาทีเดินไม่ได้เลยใช่ครับผมพลิกชีวิตเลยครับ
วันที่นั่งวีลแชร์แล้วต้องนั่งวีลแชร์จากวันนั้นไปในวันในคืนนั้นนะความรู้สึกของโอปอมเป็นยังไงก็เศร้าครับแล้วก็ท้อแท้ไม่อยากสู้ชีวิตครับคิดไปคิดมาก็เลยเราจะทำอย่างนั้นไปทำไมอะไรเงี้ยเราต้องสู้อะไรเงี้ยแบบผมเคยเห็นคนที่เขาเป็นมากกว่าผมอ่ะก็เลยทำให้คิดได้ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็แบบมองดูคนที่เขาแบบลำบากกว่าเราที่เขาเป็นมากกว่าเราเงี้ยเขายังสู้เลยตอนอยู่ที่บ้านตอนนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคไหมลำบากมากครับอุปสรรคครับต้องมีคนช่วยเหลือเราครับไม่สามารถแบบจะดูแลตัวเองได้ทุกอย่างบางอย่างต้องมีคนช่วยครับก็เลยสู้ตั้งแต่ตอนนั้น17 18ไปเรียนอะไรมาฮะก็เรียนฝึกวิชาชีพครับผมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับไปเรียนที่ไหนฮะที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการนะครับจังหวัดลพบุรีที่สวนเขางูใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวสมมติถ้ามันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเวลาเราทำยังไงฮะเวลาจะซ่อมอะไรก็จะนั่งเก้าอี้ครับนั่งเก้าอี้ตัวเล็กๆครับนั่งแล้วก็ใช้มือสองมือช่วยกันจับอย่างเงี้ยช่วยกันจับช่วยไขพี่น้อยก็เป็นคนช่วยไขน็อตช่วยแกะช่วยประกอบอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นคนคอยซ่อมเช็คอาการนะครับมันปวดไหมเวลาปวดมากครับปวดเวลาขันเงี้ยมันจะปวดมากครับมันไม่มันปวดไปทั้งแขนทั้งเลยครับเวลาใช้แรงเยอะจะปวดมากครับแล้วอยู่ๆไปเจอพี่น้อยก็ได้ไงอ่ะโอบอพี่สาวผมครับเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันนี่นะครับนามสกุลเดียวกันนะครับเป็นครับผมเขาเป็นเพื่อนกับพี่น้อยครับเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับโรงงานเย็บผ้าครับผมแนะนำให้รู้จักกันนะครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวว่าผมลำบากยังไงเงี้ยอยู่พี่น้อยเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็สงสารนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตไปถามพี่น้อยนิดนึงครับผมเรียกพี่แล้วกันนะเพราะอายุเยอะกว่าผมพี่น้อยครับค่ะเขามาเล่าให้ฟังว่าไงฮะพี่สาวก็พี่สาวก็มาเล่าฟังว่าเวลาจะซักผ้าก็ยากตากผ้าก็ไม่ได้บอกว่าน่าสงสารค่ะที่แรกสงสารก่อนตอนนั้นใจรู้สึกว่ายังไงใจก็รู้สึกแล้วว่าอยากดูแลสงสารตอนแรกแค่คิดเฉยทีนี้แบบตอนนั้นมีแฟนไหมตอนนั้นพี่มีครอบครัวไหมตอนนั้นแฟนสามีได้ตายไปแล้วค่ะอ๋อจริงๆพี่น้องก็มีสามีเหมือนกันค่ะเสียชีวิตไปแล้วแล้วเห็นว่าเขาลำบากงี้ก็เลยอยากดูแลใช่แล้วมาดูแลเลยไหมก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนมั้งคะตัดสินใจก็อ่ะดูแลก็ดูแลทำไมถึงอยากจะต้องไปดูแลเขาเพราะจริงๆเขามีครอบครัวเขานี่เป็นห่วงโอปอค่ะก็เป็นห่วงเขาทุกอย่างแหละไม่สบายไม่จะใครจะดูแลเดินไม่ได้ใครจะนั่นไปเดินไปห้องน้ำกลางคืนก็จะฉี่ไงหนูเคยไปบ้านเขาทีนึงไปเจอขวดฉี่เต็มหมดเลยเขาไม่สามารถเอาไปเทเองได้ถามจริงๆเลยไม่รังเกียจเหรอฮะไม่ค่ะทำไมสงสารไม่เคยคิดรังเกียจทุกวันนี้ก็ทำให้ล้างให้ซื้อน้ำยามาฆ่าเชื้อให้อย่างดีคุณผู้ชมลองนึกภาพดูว่าญาติกันก็ไม่ใช่นะแต่ณขณะนั้นคือไม่มีใครดูแลเขาจริงๆค่ะก็คือตัดสินใจมาอยู่เขาครับเขาก็ชวนมาอยู่ที่บ้านพี่สาวเขาครับที่ผมอยู่ตอนนี้ครับใครชวนใครอยู่โอปอชวนเขามาอยู่เลยพี่น้อยครับพี่น้อยชวนมาอยู่พี่น้อยชวนผมครับพี่น้อยชวนผมครับผมก็เลยตัดสินใจเลยครับพอมาอยู่กับพี่น้อยแล้วเป็นยังไงบ้างพี่น้อยเขาดียังไงเขาก็ดูแลทุกอย่างนะครับหาข้าวให้กินอะไรดูแลอย่างดีครับข้าวหาน้ำให้กินอย่างดีผู้หญิงแบบนี้จะไปหาที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับพี่น้อยเขาพูดกับเราแบบนี้แล้วพี่น้อยรู้สึกไงบ้างรู้สึกรักเขายิ่งรักเขาแล้วค่ะเกิดสงสารมากขึ้นเขาเคยแชร์เขาเป็นโรคนี้เขาก็ทรมานเขาพูดทีมงานนะคุณผู้ชมเขาพูดอะไรไหมเขาบอกคนดีๆแบบนี้ผมลืมไม่ลงจริงๆใช่ครับใช่ครับดูหนังเยอะไปเปล่าถามจริงดูหนังเยอะไปไหมผมบอกไม่ครับผมอาจจะคารมดีก็ได้ครับดูพี่น้อยดูตัวเล็กมากเลยนะเวลาจะเคลื่อนไหวจะขึ้นลงเตียงขึ้นเข้าห้องน้ำอะไรทำยังไงทำกันยังไงเนี่ยแบบว่าผมอ่ะก็จะนั่งยองๆครับผมแล้วก็เดิน
ซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยได้ครับแต่ว่าไปได้เดินได้เฉพาะในบ้านครับผมพี่น้อยเวลาอยู่ในบ้านกัน2คนก็ไม่ค่อยไหวแล้วครับก็ที่สุดอะครับก็ลำบากอยู่ครับเวลาขึ้นเตียงขึ้นที่นอนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความเคารพนะพี่น้อยมีคนเคยมาถามไหมมีคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทำไมไม่ไปอยู่กับเขาหนูก็ไปทำงานไก่แล้วมีคนที่โรงงานไก่นะเขาถามโอ้ยก็ปกติดีอันนี้ทำไมถึงไปเลือกคนพิการทำไมถึงไม่เลือกคนดีที่เขาแข็งแรงทำงานได้อะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยตอบเขาไปว่าโอ้ยคนเราน่ะไอ้ชะตาคนเรามันไม่เหมือนกันอาจจะเป็นคู่กันมาเขาก็เลยพรหมลิขิตให้มาเจอกันโอปอรู้สึกไงบ้างพี่น้อยเขาพูดแบบนี้รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอคนดีครับก็ทำให้แบบให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปครับก็รักมากครับแบบก็จะอยู่เข้าไปตลอดชีวิตนะครับจนกว่าจะตายจากกันนะครับรักนะจะดูแลตลอดไปจากความสงสารแปลเปลี่ยนเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับช่วงหน้าทั้งคู่ต้องต่อสู้กับอะไรอีกบ้างห้ามพลาดครับกลับมาชมเรื่องราวความรักของคู่นี้กันต่อครับคุณโอปอแล้วก็คุณน้อยที่ความพิการไม่ทำให้ความรักของทั้งคู่นั้นต้องลดน้อยลงไปแต่สุดท้ายทั้งคู่ยังต้องเจอกับความลำบากอะไรอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อได้เลยครับแล้วพี่น้อยล่ะสุขภาพเราดูแลเขาเนี่ยเราสุขภาพดีไหมสุขภาพดีคันค่ะเป็นไรฮะพี่น้อยเป็นอะไรมั่งนี่ก็เป็นกดไหลย้อนกับโรคซึมเศร้าค่ะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดจากแม่เสียชีวิตนะคะก่อนที่จะเจอกันเป็นก่อนที่จะเจอกันใช่แสดงว่าตอนนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่เครียดมากๆเหมือนกันใช่เครียดเครียดถึงขนาดไหนฮะซึมเศร้าขนาดไหนก็ยังไม่ถึงขนาดจะฆ่าตัวตายแต่เราแบบไม่อยากได้อยากดีใครอยากได้อะไรก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากเจอใครจากอยู่คนเดียวไม่อยากเจอใครไม่อยากพบปะผู้คนก็ได้ทานยาก่อนนะคะก่อนที่จะเจอเขาอะค่ะก็ไปพบหมอค่ะหมอปอนี่ดีนะที่เขาหายก่อนไม่ก็เจอครับเอาได้กินยาก่อนแล้วก็ได้มาเจอกันครับไม่กินยาก็ไม่อยากเจอไม่งั้นผมต้องดูแลเขาความน่ารักนะคือผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นจริงๆว่าจริงๆคือมันก็มีความทุกข์แหละคุณผู้ชมครับแต่เนี่ยผมว่าคุณผู้ชมคงเห็นด้วยกับผมจริงๆว่ามันเป็นความน่ารักที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่ผมดูแล้วเป็นธรรมชาติไม่ได้เสริมไม่ได้เติมไม่ได้แต่งเลยมันความน่ารักและเป็นเขาสองคนเขารักกันจริงๆคุณผู้ชมครับอ่ะเขาสู้มาโดยตลอดจนกระทั่งโควิดมาก่อนโควิดได้รายได้เป็นไงฮะก็รายได้มีเข้ามาทุกวันนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมแล้วพอหลังโควิดล่ะไม่มีใครมาเลยครับหายไปเลยครับลูกค้าที่เคยมาแบบวันละคนท้องคนอย่างเงี้ยครับวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่มีเลยอย่างนี้ไม่มีแม้แต่วันเดียวเลยครับถ้าไม่มีเลยแล้วรายได้มาทางไหนอ่ะรายได้มาจากบัตรคนพิการนะครับผมกี่บาทฮะเขารัฐบาลให้800บาทครับผมแล้วพอเหรอแล้วก็ได้บัตรคนจนด้วยครับบัตรคนจนอีกเดือนละ300บาทแล้วก็จะมีวันที่22นี่ครับจะได้อีก200บาทเป็นเงินคนพิการครับที่รัฐบาลให้ใช้แค่นี้ครับกินข้าววันละ2มื้อครับเช้ากับเย็นครับเที่ยงเราจะไม่ค่อยได้กินนะครับก็อยู่ได้ถามจริงโอปอตอนนี้ห่วงอะไรในตัวพี่น้อยครับถ้าเกิดวันนึงอ่ะผมไม่อยู่แล้วอ่ะพี่น้อยจะเลี้ยงดูตัวเองยังไงเพราะพี่น้อยก็ไม่มีต้นทุนอะไรแล้วก็อาชีพอะไรพี่น้อยก็ไม่มีพี่น้อยครับเวลาเขาโอปอก็พูดแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจเขาห่วงเราอะค่ะเขาอยากให้เรามีอาชีพเวลาไม่มีเขากลัวไหมครับว่าวันนึงจะไม่มีเขากลัวค่ะยิ่งอายุใกล้40ยิ่งกลัวค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็บางทีก็ปลุกให้นวดตอนก่อนนอนก็ต้องนวดก่อนยืดขาก่อนเขาจะปวดบางทีก็มีอาการ
หน้ามืดวูบไปเลยครับกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาแล้วครับที่กลัวนี่คือกลัวตายหรือเป็นห่วงเขาเป็นห่วงพี่น้อยครับกลัวไม่มีคนดูแลเขาแบบไม่มีใครเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยหาเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เราจะไปเมื่อไหร่เคยได้พูดเหมือนจะสั่งเสียกับเขาบ้างไหมเคยครับเคยครับพูดเขาว่าอะไรก็เสียเขาว่าให้เขาแบบให้เขาดูแลตัวเองดีๆอะไรเงี้ยครับวันนี้ความฝันของโอปอคืออะไรครับอยากมีเครื่องมือดีๆไว้ใช้ครับไว้รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับแล้วก็อยากให้อาชีพให้พี่น้อยครับผมอาชีพที่ว่าคืออะไรทำน้ำอัดลมวุ้นขายนะครับเครื่องทำน้ำอัดลมวุ้นนะครับให้พี่น้อยไปขายครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปันสุขฉุกเฉินของเรานะครับจะยื่นมือเข้าไปช่วยนะฮะงั้นวันนี้เราต้องส่งกำลังใจให้เขาด้วยครับสิ่งแรกนะครับที่อยากจะมอบให้นะครับกับโอปอนั่นก็คืออุปกรณ์ที่จะช่วยทุ่นแรงในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะทุกวันนี้เวลาจะไขจะต้องพี่น้อยจะต้องมาช่วยนะครับเพราะงั้นเราขอมอบสิ่งแรกที่จะมอบให้คือสว่านไฟฟ้าครับสว่านไขควงไร้สายเครื่องเป่าลมดิจิตอลมัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์เข็มและตะกั่วใช้บัตรกรีครับมอบให้เลยครับผมเป็นอุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่เอี่ยมครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างที่โอปอเขาอยากจะมอบอาชีพให้กับพี่น้อยนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งเขาป่วยล้มป่วยลงนะครับก็ขอมอบนะครับเครื่องทำน้ำอารมณ์เป็นวุ้นนะครับมอบให้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ติ๊กขอบคุณค่ะจะได้มีอาชีพนะครับในจังหวะที่ซ่อมด้วยเนี่ยพี่น้อยก็ขายน้ำหน้าบ้านได้เลยนะจ๊ะนะและอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมครับด้วยความที่เขาอยู่กัน2คนในบ้านไม่ได้มีคนช่วยเวลาจะเดินเหินอะไรเนี่ยพอดูตัวแล้วเนี่ยโอปอน่าจะตัวใหญ่กว่าพี่น้อยเยอะเดี๋ยวนี้เวลาจะไปไหนมาไหนอาจจะลำบากเวลาจะลงเตียงนั่งเตียงขึ้นจากเตียงไปนั่งวีลแชร์อาจจะลำบากเพราะฉะนั้นเราขอมอบเครื่องยกคนชราและคนพิการให้เลยครับขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณพี่ตีค่ะเดี๋ยวเราจะมีส่งอุปกรณ์ไปให้ปูนะครับใส่ตรงแขนมัดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีการทำนะครับแขวนปุ๊บเครื่องเนี่ยกดเป็นไฮดรอลิกเขาจะยกขึ้นมาเลยเหมือนตัวโอปอเขาก็จะนั่งเก้าอี้ลอยๆเลยครับแล้วพี่น้อยก็แค่ยกแล้วก็กดลงวางบนเก้าอี้ถ้าจากเก้าอี้ก็ยกขึ้นมาไปวางบนเตียงได้หมดเลยแล้วสิ่งนึงนะฮะที่อยากจะมอบให้อีกนั่นก็คือข้าวสารอาหารแห้งนะครับอยากจะมอบให้เลยก็คือข้าวสารวรรณภพนะครับสะอาดเติมวิตามินพิเศษเลยไม่ต้องซาวใส่หม้อแล้วหุงทานได้เลย30กิโลมอบให้เลยครับขอบคุณครับและอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับมาม่ามอบให้อีกครับเป็น10ลังไปขอบคุณครับและปลากระป๋องด้วยนะครับ10แพ็คเลยครับมอบให้เลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับโอปอพี่เป็นกำลังใจให้นะคิดว่าวันนี้เราได้เห็นกำลังใจที่มันแข็งแรงเกิดจากความรักที่พี่น้อยมีให้เป็นกำลังใจให้กันและกันผมว่าใช่ครับรอยยิ้มของพี่น้อยครับจะทำให้เขามีความสุขได้แล้วสุขภาพของเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆรักกันนานๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ซีครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ซิงค่ะรุ่นมาค่ะขอบคุณค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทนมูลนิธิ Workpoint ได้เดินทางไปส่งมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันมูลค่าเครื่องละ 600,000 บาทซึ่งนับเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องที่11ที่จะซื้อจากเงินบริจาคของผู้ชมรายการปัญญาปันสุขไลฟ์ให้แก่โรงพยาบาลตรังจังหวัดตรังโดยมีนายแพทย์สมบัติสุทนะสวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังเป็นตัวแทนรับมอบทางโรงพยาบาลตรังแล้วก็พี่น้องชาวตรังก็ขอบพระคุณทางเวิร์คพอยต์นะครับที่ว่าได้แบ่งปันในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจแบบใช้โวลูมนะครับที่เราจะใช้ในคนไข้กลุ่มพวกอาการรุนแรง
ตอนนี้ในโรงพยาบาลเราก็จะมีคนไข้กลุ่มพวกนี้เนี่ยติดอยู่สักประมาณ 2-3 รายต่อวันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะครับที่จัดอยู่ในกลุ่มพวกการรุนแรงซึ่งความจำเป็นกลุ่มนี้นอกจากเรื่องยาเรื่องการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยเครื่องมือก็มีความสำคัญซึ่งทางโรงพยาบาลแล้วก็ขอขอบคุณทางคุณปัญญานะครับแล้วก็ทางเวิร์กพอยท์ที่ได้กรุณาจัดสรรมอบสิ่งเหล่านี้มาให้โรงพยาบาลต่างได้ใช้นะครับขอขอบคุณนะครับทำให้จนถึงวันนี้รายการปัญญาปันสุขไลฟ์และมูลนิธิเวิร์กพอยท์ได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลต่างๆไปแล้ว11เครื่องรวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,600,000 บาทและเมื่อรวมกับเครื่องออกซิเจนไฮโฟ65เครื่องที่ได้ส่งมอบไปก่อนหน้านี้ทำให้ทางรายการและคุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 ไปแล้วรวมมูลค่าสูงถึง 22,850,000 บาทและเราจะยังเดินหน้าส่งมอบกันต่อไปเพื่อให้สมกับเจตนารมณ์ของคุณผู้ชมที่ร่วมบริจาคเงินกันเข้ามาขอกราบขอบพระคุณในทานน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ด้วยครับI'm sorry.